เรื่องคุ้มแห่งกรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอาเรามาเข้าเคสตี้รักนี้ต้องหวงจ้า ขอรักลูกเพียงผู้เดียวลูกเป็นนักเรียนประจำของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่วันแรกที่เปิดโรงเรียนจนถึงปัจจุบันแบบนั่งอยู่ในห้องส่งตลอดค่ะลูกมีความสุขมากจนอดไม่ได้ที่จะนึกถึงบุคคลที่เคารพรักและห่วงใยลูกติดาจนดาวทำให้ที่ทำงานของคุณพ่อ และที่บ้านพิ่ชายตั้งแต่จานกรุ่นแรกแรกลูกจึงใหญ่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเขาบ้างจึงกล่าวความเม่ตาจากคุณครูมิใหญ่โปรดฟันที่ฟันเรื่องของครอบครัวลูกให้ด้วยค่ะคุณพ่อเป็นลูกชายคนโตกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุห้าขวบคุณปูจึงแต่งงานใหม่มีลูกอีกหกคน ซึ่งแม่เลี้ยงของคุณพ่อก็คือน้าสาวแท้ๆของคุณแม่ของลูกนั่นเองน้องแม่ชีวิตของคุณพ่อน่าจะสุขสบายเพราะเป็นลูกชายเจ้าของร้านขายทองแต่หลังจากมีน้องต่างมารดาเพิ่มขึ้นมาอีกหคนชีวิตก็เปลี่ยนไป ท่าน่ังทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ15ปีทำให้คุณพ่อรู้จักสอนตัวเองมาตลอดแม้ท่านจะไม่เคยบวชแต่ท่านก็ไม่เคยแต่ต้องเล่าบุรีอบายมุกใดๆเลยท่านมีความเคารพรักเทิดทูนและกตัญญูต่อคุณปู่มาก ยกย่องเชิดชูคุณธรรมของคุณปู่ให้ปรากฏจนได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์คอยไปดูแลสุขภาพของคุณปู่เสมอต่อมาคุณปู่ก็ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ได้ละจากโลกนี้ไปด้วยวัยแปดปีล้วนตายหมดนีจ้ะคุณพ่อขยันทาง,งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้เงินมาเท่าไหร่รก็ให้คุณแม่เก็บหมดตั้งแต่แต่งงานมาจนถึงปัจจุบันแล้วมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าจดไว้บนท้องฟ้าด้วยวอด,ดิ้งที่น่าอาจจัศจรรย์ที่มีอยู่ในยุคนี้คุณพ่อจะมอบเงินให้กับ มือคุณแม่เองทุกครั้งเรานึกถึงภาพพระเอกกับนางเอกนี่นะมาเจอกันแล้วก็มอบให้พ่อจะมอบเงินให้กับมือคุณแม่เองทุกครั้งก่อนมอบให้ก็จะพูดอย่างนี้เงินนี้พี่มอบให้น้องเป็นของน้องแล้ว น้องจะเอาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่น้องตามใจน้องวิดลบซามสี่ครั้ง oh. นี่ครูพยาบางพูดไปครั้งเดียวสี่ครั้งเ oh. งินนี้ oh. พี่มอบให้น้องเป็นของน้องแล้ว <Yeah. S 1> น้องจะเอาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่น้องตามใจน้องด้วยรักแล้วก็มอบให้อื <Yeah. S 1> แม่สีเลือนไม่ใช่หาง่ายนะถ้าไม่รักกันจริงอย่างนี้แล้วก็ยากมากเลยและเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แต่งงานจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เป็นวันเดียวแล้วเลิกตั้งแต่แต่งงานจนถึงปัจจุบันวัดดิ่งนี้ก็ยังครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ตกหล่นเลยแม้แต่เพียงคำเดียวแล้วคลั้งละสี่เที่ยว ย้ำย้ำย้ำเดี๋ยวมีเหตุผลเพราะอะไรจึงสี่าสันนิฐานกันไปก่อนคณพ่อได้เป็นผู้ดำเนินกินจาก,การปั๊มน้ํามันสามทหารตั้งแต่อายุประมาณ30ปีขายน้ํามันในทางราชการเป็นส่วนใหญ่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่จะได้รับเลือกตั้งเป็นเทศมนตรีตั้งแต่ปี2520ถึง2528ติดต่อกันเป็นระยะเวลา9ปี แต่แรกในช่วงเดือนสิงหาคม2525 25. ได้เกิดไฟไหม้ปั๊มคุณพ่อก็ต้องแก้ปัญหาและรับภาระหนี้สินมากมายบัดแต่ก็ไม่เคยปริปากบอกคุณแม่เลยซ้ำยังปิดบังคุณแม่ตลอดเพื่อให้คุณแม่สบายใจ oh. สุดยอดไปเลย <So, yeah. S 1> นี่ นี่แหละเพราะลักคุณเนี่ยคุณแม่ชอบทำบุญเวลาทำบุญจะใจใหญ่ไม่เสียดายมาแต่งงานกับคุณพ่อแล้วถูกแม่เลี้ยงของคุณพ่อดุดาว่ากล่าวบางครั้งก็ทุบตีแต่ขณะที่คุณแม่มีลูกเล็กๆก,ก็ถูกกีดกันเครื่องอาหารบ้างาจนคุณแม่ทนไม่ไหว จึงปรึกษาคุณพ่อว่ารพาลูปไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเถิดแยกบ้านออกมาอยู่ตามลำพันธ์ตัดความเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องทั้งหมดโดยความคิดว่าเจ็บแล้วทั้งจําและยังห้ามคุณพ่อและลูกๆทุกคนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวหรือพูดคุยกับทุกคนที่บ้านคุณปู่อย่างเด็ดขาดมันเจ็บว่าถึงจําไม่ได้แต่ก็ต้องอย่างนั้นแหละนี่บางทีมก็ลืมไปนะ สมมติใครตีแล้วมอปีที่แล้วตอนนี้แล้วยังลืมไปเลยเนะี่ยว่ามันเจ็บแค่ไหนไมันลืมไปต้องอีกสักตุมืคบคุณพ่อจะยกให้คุณแม่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านนี่มันจะถูกหลักวิชานี่เห็นไหมเพราะยอมรับคุณแม่ว่าคุณแม่เลี้ยงลูกอบรมสั่งสอนด้วยตัวเองและรับภาร,ระงานบ้านทั้งหมดอีกทั้งประหยัอดอดอมทุกเรื่อง พร้อมๆกับดูแลลูกทั้งสที่โตไล่เลี่ยกันนั่นแหละเหตุผลแล้วจ้ะ<ช>เหตุผลต้องพูดสี่ครั้งดูแลเองโดยไม่เคยมีคนรับใช้เลยดูแลเองเลยคุณแม่จะเดินไปส่งข้าวกลางวันของลูกๆที่โรงเรียนด้วยตัวเองซึ่งห่างจากบ้านประมาณสองสามกิโลเมตร<ช>ทั้งสองโรงเรียน ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีเงินสําหรับไปจ้างคนรับใช้อะไรต่างๆแต่ไม่ถือว่าแม่ต้องไกลชิดลูกต้องดูแลลูกท่านไปทําให้นไหมจะ้ะความรักแล้ะผูกพันระหว่างแม่กับลูกมันก็แน่นหนาแน่นหนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโรงเรียนซึ่งห่างจากบ้านประมาณสองสามกิโลทั้งสองเรียนเพราะแยกหญิงชายเพื่อให้ลูกๆได้ทานอาหารดีๆมีประโยชน์ คุณแม่จะมีระเบียบมากเช่นทีวีท่านต้องเปิดให้ถึงจะได้ดูกันลูกๆจะไปเปิดเองไม่ได้นะคือมันเป็นความสุขทางใจว่าถ้าท่านเปิดให้แล้วลูกดูพร้อมกันคือลูกต้องดูพร้อมกับแม่ถ้ายังไม่เปิดให้ลูกไปดูก่อนไม่ได้คือรักลูกมากอะไรเงี้ยท่านจะแบ่งงานในบ้านให้ลูกๆทําและถ้าลูกทําผิดไม่ว่าเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่แม่จะต้องเรียกลูกๆมาซักความจนลูกยอมรับผิดท่านก็จะมีประโยชน์มาตรฐานขอท่านให้ลูกคนที่ทําผิดพูดตามคือท่านจะพูดก่อนแล้วก็ให้พูดตามเช่นโอ๊ตเป็นผู้ทําจานแตกเองนี่แม่ขึ้นแล้วก็ลูกก็จะพูดตามต่อไปจะไม่ทําอีกอ่ะลูกก็จะพูดตามถ้าทำอีกจะให้แม่ตี ลูกก็พูดตามแล้วทีนี้จะจำเอาไว้ลูกก็พูดตามเนี่ยพูดไปทีละประโยคทีละประโยคนี่เนี่ยโอ๊ตเป็นพูดทําจานแตกเองต่อไปจะไม่ทําอีกแต่ทําทอีกจะให้แม่ตีแล้วทีนี้จะจําเอาไว้ต้องทวนประโยคเดิมถึงสี่ครั้งเวลาคุณแม่อารมณ์ดีลูกก็ถามว่าทําไมต้องพูดซ้ำถึงสี่ครั้งคุณแม่ตอบว่าเพราะมีลูก สี่คนให้ได้ยินทั่วถึงกันกเมื่อหูสี่คู่เผื่อบาง <c oughs> ทีมันอยู่ใกล้อยู่ไนะกลแล่งนต้องได้ยินทุกคู่ <c oughs> เนี่ยจึงสี่ครั้งอย่างนี้ไงพ่อพูดกับแม่สี่ครั้งเพื่อให้หูของลูกได้ยินและดวงตางลูกได้เห็นว่าเวลาพ่อปฏิบัติกับแม่พ่อยังทำอย่างนี้ด้วยวิลเลฟอย่างนี้ลูกก็ ทั้งสี่ก็ต้องด้วยคุณแม่ยึดติดลูกลูกมากเราจะนึกไปถึงเลยห่วงลูกทุกคนห่วงลูกแม้กระทั่งพ่อแม่คุณพ่อมาใกล้ชิดลูกหรือพูดคุยกับลูกเวลาแม่ไม่อยู่ตั้งอยู่พร้อมหน้าแล้งคุยได้ท่านจะไม่ยอมให้ลูกคนใดจากไปไหนเลยท่านยังเสียใจมากเมื่อพี่ชายจากไปมีครอบครัว ส่วนตัวลูกก็จากท่านมาอยู่วัดที่ท่านเป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านห่วงรักรักห่วงมากไม่น่าเชื่อเลยนะแต่ก็เป็นความจริงลูกชวนพ่อแม่มาวัดพระธรรมกายเมื่อประมาณปีสองศสองท่านมาเพียงไม่กี่ครั้งแล้วก็ไม่ยอมมาอีกอ้างวักไกยได้ร่วมบวุญล่อลงปู่ทองคามครั้งแรกสร้างวิหารหลวงปู่และสร้างพระธรรมกายจำตัว แม่ศรัทธาหลวงปู่มากครั้งแรกแม่ก็ยังทำบุญด้วยทุกครั้งที่ลูกบอกโดยหวังว่าลูกจะกลับไปอยู่บ้านแต่ลูกก็มีโมโนปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างบารมีกระหม่ขณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อแม่ไม่สมหวังก็เลยไม่ยอมทำบุญด้วยอีกขณะนี้คุณแม่อายุได้71ปีแล้วท่านเปลี่ยนไปมากจากคนที่ทำบุญง่ายกลายเป็นไม่ยอมทำบุญ แม่เป็นโรคเบาหวานและเริ่มมีอาการสมองเสื่อมจะพูดอะไรก็น,นึกไม่ออกงุดหงิดง่ายต้องให้พาไปนั่งรถเล่นนอกบ้านเกือบทั้งวันไม่ค่อยยอมพูดไม่ค่อยยอมกินและไม่ค่อยยอมเดินลูกชวนน้องสาวและน้องชายให้ส่งเงินมาสร้างพระธรรมกายจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์จะรึกชื่อให้แม่เพิ่มอีกหนึ่งองค์ แต่ก็ไม่กล้าบอกแม่เพราะถ้าแม่ทราบท่านจะมีอาการหงุดหงิดทุกครั้งที่พูดเรื่องทําบุญวันล่นขึ้นแม่หกล้มหน้ากระแทกพื้นเป็นแผลใกล้าตาซ้ายสเสล็ดฝอยแตกบวมมากจะลืมตาไม่ได้ลูกกลับไปเยี่ยมและซื้อเต่าตะภาพน้ําไปให้ท่านปล่อยท่านก็ดีใจแต่ขอนั่งดูอยู่ในรถแม่ยอมอธิษฐานแต่ไม่ยอมให้ปัจจัย แม่บอกว่าปล่อยไปแล้วไงลูกพยายามบอกให้ท่านทำสมาธินึกถึงองค์พระที่ให้แม่ติดตัวไว้แล้วบอกว่าสร้างพระให้แม่แล้วร้ก็นนำภาพองค์พระใจะลึกชื่อแม่ติดฐานพระให้แม่ดูด้วย <Okay. S 1> แม่พูดราแม่อนุโมทนาบุญด้วยเท่านั้นแต่ไม่ยอมควักกระเป๋าทำบุญเองเลยค่ะอย่าลืมตอนนี้ท่านมีอาการสมองเสื่อมนะตัวลูกเองอยู่ในท้องแม่นานถึงส1อเดือน ปกติเขาอยู่กักกี่เดือนเนะ9เดือนเนอะรักมากยึงอยู่นานลูก้องย้ายจากโรงเรียนคริสต์ในจังวัดไปเรียนโรงเรียนคริสต์ในกรุงเทพตั้งแต่อายุสิบขวบแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งได้รู้จักชมรมพุทธลูกไม่รู้จักแม้กระทั่งคำว่าธรมวัดละแต่เข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างเต็มตัวจนเป็นประธานชมรมพุทธ ที่เป็นผู้หญิงคนแรกติดต่อกันสองปีเป็นสองสมัยเลยพี่ชายคนโตกับพี่สะพยมีลูกแฝดสามคนเป็นหญิงสองชายหน<อ>ึ่งที่เกิดจากการทำกิฟต์แม่ลูกสั่งไว้ว่าอย่าไม้เห็นหน้าเด็ดขาดจำได้ไหมว่าไม่อยากให้ไปแต่งงานอะไรให้อยู่กับแม่แต่พี่ชายคนโต ก็ไปอยู่ไปแต่งงานกับพี่สะพายแล้วก็มีลูกแฝดสามหญิงสองชายหนึ่งวันนั้นแม่ก็หงุดหงิดมากว่าอย่ามาให้เห็นหน้าเด็ดกาดจนขนาดนี้หลานแฝดทั้งสามคนอายุได้กาวขวบแล้วออก็ไม่ได้เห็นหน้ากันหลานอยากเห็นคุณย่ามากเลยเนี่ยกำลังน่ารักมากแล้วชอบดูดีเอมซีและทุกคนสร้างพระประจำตัวแล้วคำถาม คุณปู่ตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกหลานุที่ไปให้หรือไม่คุณย่าแท้ๆมีกรรมใดจึงอายุสั้นเพียง39ปีท่านไปอยู่ที่ใดได้รับบุญที่ยุที่ไปให้หรือไม่คะคุณพ่อต้องทํางานหนักมากจนอายุมากแล้วก็ยังมีหนี้สินเพราวิบากกรรมใดคะจะแก้ไขได้อย่างไรคุณพ่อสร้างบุญกรมรมเรื่องคุณแม่มาอย่างไรจึงยอมตามใจคุณแม่มาตลอด คุณแม่คุณย่าใหม่ทำกรรมใดร่วมกันมาจริงทั้งหมดเป็นสัต,ตรูกันเหตุใดระยะหลังคุณแม่ไม่ยอมทำบุญเลยเป็นเพราะอาการทางสมองหรือความตรณีคะกรรมใดที่ทำให้ท่านป่วยเช่นนี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรจะมีวิธีใดที่ช่วยท่านชอบทำบุญและไม่เสียดายเหมือนแต่ก่อน ทำไมแม่จึงรักลูกลูกมากแม้แต่พ่อกไม่อยากจะให้เขาใกล้และไม่อยากให้ลูกทุกคนจากไปไหนแม่ลูกจะมาอยู่วัดอบุญให้แม่แม่ก็ไม่เข,ไเข้าใจลูกควรทำอย่างไรคะพิชายและพิสพายมีโรคประจำตัวที่ยังรักษาไม่หายจะมีสิทธิ์หายขาดในชาตินี้หรือไม่จะต้องแก้ไขยอย่างไรลานแฝดทั้งสามคนทำกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงได้มาเกิดพร้อมกัน และเพราะวิบากกรรมใดจึงไม่ได้รับการยอมรับจากญาติแท้ๆเลยต่อขึ้นคนที่เป็นชายเขาจะมีบุญได้บวชบ้างไหมคะคุณยางลูกเป็นโรคสมองฝ่อตายเมื่อ,อยุประมาณ74ปีท่านไปอยู่ที่ใดได้รับบุญที่อุติศไปให้หรือไม่คะนาสาวเป็นเบาหวานและโรคหัวใจได้ร่วมบุญมาทุกครั้งที่ลูกไปบอกและเสียชีวิตในปี25 4 7้าี่ม่อยุได้ 67ปีด้วยโรคไตวายขณะนี้ไปอยู่พบภูมิใดได้รับบุญที่ติดไปให้หรือไม่คะครอบครังลูกพ่อแม่พี่ชายพี่สะใภ้น้องสาวน้องชายรวมทั้งหลานแฟนทั้งสามคนเคยมีสายบุญบาร,รมีกับหมู่คณะมาอย่างไรหรือไม่คะลูกพี่น้องชายทางธรรมที่คอยช่วยเหลือและเป็นกระยาณมิตรให้กันมาตลอด แต่ด้วยวิบากกรรมใดยังทาให้เส้นทางการสร้างบารมีของเขาตั้งห่างก,กันออกไปและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เขาได้ถึงเป้าหมายที่เคยตั้งไว้เราเคยเป็นกละไรมิตรกันมาอย่างไรเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรคะกรรมใดที่ทําให้ลูกต้องอยู่ในท้องแม่นานถึงสิเบเอ็ดเดือนต้องไปเรียนในโรงเรียนคริสตอลแต่แล้วก็มาเป็นประธานชมรมพุทธได้เพราะเหตุใด ลูกเคยสร้างบารมีกมับหบกหานะมาในรูปแบบใดและวทำไมสุขภาพไม่แข็งแรงทำไมจึงอยากเป็นพระจนได้เรียนภาษาของพระคือภาษาบาลีและลูกจะสามารถประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่คะเอามาฟังฝังนในฝันกันจะ้ะลับตาฝันเป็นตูเป็นตาเตนินขึ้นมา,านแล้วก็นำาไล่ฟังปนญยายปรมปราคันจา คุณปตายแล้วก็ไปเป็นพมะเทวาชั้นดีด้วยบุญที่ทำตามประเพณีและสงเคราะห์ญาติได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้าคุณญาติแทๆ้ๆอายุสั้นเพียง39ปีเพราะกรรมในดีที่ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเพื่อทำอาหารเลี้ยงแขกและเลี้ยงคนเป็นประจำกรรมปฏิบัติ ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้าจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้คุณพ่อต้องทำงานหนักมากแม้อายุมากแล้วแถมยังมีหนี้สินเพราะกำลังทานบาร,รมีแนดีดหย่อนและมักจะมีความเชื่อว่าจะมีเงินต้องขยันจะทำงานหนักเท่านั้นในแนดีดนะ อดีตชาติกลับเมื่อทำบุญแล้วมักจะเสียดายในภายหลังจะพอเสียดายบุญมันก็หกเขาไม่มีบุญท right. ี <W false knowledge> ่จะรองรับสมบัติเพราะนั้นปัญหาก็จะมาทานบารมีหย่อนด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าจะมีเงินได้ต้องขยันและทํางานหนักเท่านั้นซึ่งก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดกลับเมื่อทำบุญแล้วก็มักจะเสียดายในภายหลัง จะแก้ไขในปัจจุบันก็ต้องทำบุญทุกบุญให้มากมากแล้วก็จะต้องปิติยินดีทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำไปแล้วพ่อรักแม่มากในปัจจุบันจึงยอมตามใจแม่ทุกอย่างกับเคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตหลายชาติแล้วก็รักแม่มากเหมือนชาตินี้เลยจ้ะ<อ>เนรัก มากติดต่อกันมาหลายชาติเลยชาตินี้ก็เลยสำแดงออกค,คุณแม่คุณย่าใหม่ไม่ค่อยถูกกันเพราะเหตุในปัจจุบันเป็นหลักคือคุณย่าจะมีนิสัยมักโกรธมักจะคิดว่าพ่อนไม่ใช่ลูกของตัวและอีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาระหว่างแม่ผัวลูกสะพ้ายจ้าส่วนในอดีตไม่ได้เคยจองเวรกันมา เป็นเรื่องของปัจจุบันเท่านั้นเองด้วยเหตุผลดังกล่าวนั่นแหละจ้ะในตอนหลังคุณแม่ไม่ค่อยยอมทำบุญเลยเพราะความตระหนี่และโรคทางสมองป่วยทางสมองด้วยสองอย่างบวกกันเพราะแม่เป็นคนมัธยยัดประหยัดอดออมจึงติดนิสัยและก็มีปัญหาทางสมองเพราะสุขภาพมาเสริมด้วยจ้ะปร,ระกอบกัน ท่านมีกรรมแนอดีตชาติและปัจจุบันเวลาค้าขายมักจะชอบโกหกลูกค้านีกรรมนี้มาส่งผลยิ่งทำให้สมองเสื่อมคือพูดอะไรไม่ตรงส่วนเบาหวานก็เกิดจากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตมาส่งผลและคงจำได้อาจาโรคเบาหวานเนี่ยมาจากกรรมปานาติบาตเป็นหลักให้ลูกสำบุญให้ท่านไปก่อนแล้วธิฐานจิตให้บุญบรรดาล ให้ท่านคิดที่จะทําบุญเองให้อธิษฐานดังนี้บ่อยๆสักวันหนึ่งบุญจะส่งผลท่านก็นจะคิดออกเองละจ้า <Yeah. S 1> ตอนนี้คงทําได้แค่นี้แหละ <Yeah. S 1> แม่มีเชื่อ,องความตรนีมากมัธยัติจะตรนีจะหวงหมดทุกอย่าง oh. จะยึดติดมาก oh. แม้กระทั่งพ่อก็ไม่อยากให้เข้าใกล้ลูก oh. และไม่อยากให้ลูกจากไปไหน เพราะคิดว่าเป็นของรักของตนและไม่อยากให้ใครมาแย่งของรักของตนไปจ้ะยึดติดตรงนี้ยึดติดลูกมากเลินแม่ลูกมาอยู่วัดเพื่ออาบุญให้แม่แต่ท่านไม่เข้าใจเพราะเชื่อความตรณีและยึดติดมีมากและเกินมาบดบังไว้ดังนั้นตอนนี้ก็ให้ลูกทาใจใส่เอาไว้ก่อนนะจ้ะ แล้วก็มีทางช่วยท่านทางไหนก็ทําไปเถิดเช่นไปหาท่านหรือพาท่านมาวัดบ้างชวนท่านทําบุญบ้างก็คงทําได้อย่างนี้ไปก่อนละจ้ะเพราะมันมันหนาแน่นเหลือเกินพี่ชายและพี่สะพ้ยเป็นโรคร้ายเพราะกรมกรมกาเมกับกรรมปานาติบาตแนดีตามมาสง่งผลจากนี้คงรักษาไม่หายแต่ให้พยายามยืดอายุไปให้นานที่สุด เพื่อสร้างบารมีหนีวิบากกรรมจ้ะอายุยืนยาวเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีตอนช่วงนี้เนี่ยพิชายพิสพายก็ทําได้แค่เนี้ต้องรีบสร้างนะจ้าพิชายพิสพายสร้างบุญซะให้มันเยอะๆอย่างโมากรุ่มใจเกี่ยวับเรื่องโรคร้ายเลยลรีบสั่งสมบุญซะล้านแฝดสามคนหญิงสองชายหนึ่งคนในอดีตเคยเกิดเป็นพี่น้องกัน ได้เคยใส่บารด้วยกันแล้วอธิษฐานจิตให้ได้มาเกิดร่วมกันและพร้อมกันจะ้ะอธิษฐานจิตอธิษฐานพิลึกที่ไปได้รับการยอมรับจากคุณย่าเพราะกรรมในอดีตอนเป็นพี่น้องสามคนชาตินั้นนะ่ะได้มีคุณย่าที่ดุจึงทำให้หลานทั้งาึาษไม่ค่อยจะเข้าหา จกนกระทั่งย่ายมมาและป่วยก็ไม่ได้มาดูแลท่านย่าในชาตินั้นก็คือย่าในชาตินี้เลยที่ผูกกรธในหลานทั้งสามในชาตินี้ได้ก,กลับมาเจอกันเป็นย่าเป็นหลานกันอีกอนี่ตามวงจรของวัตตะวนมาอีกแล้วพังนี้จึงติดตัวมาจึงทำให้ย่าเหมือนผูกกรธอ,อยู่แล้วก็ไม่ยอมรับจะ้ะมันอยู่ลึกๆ ส่วนล้านชาก็มีจะมีบุญบวชช่วงสั้นช่วงสั้นสั้นช่วงสั้นแล้วก็บวชไปเถอะบวชบวชศึกๆบุญบวชศึกๆช่วงสั้นสั้นเนี่ยบวชไปวันต่อวันก็ได้ช่วงสั้นวันนี้เราบวชพอตื่นมาเห็นพระเหลืองอ่ะบวชอีกวันหนึ่งตื่นมาเห็นพระเหลืองบวชอีกวันหนึ่งบวชช่วงสั้นอย่างเงี้ยไปวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันไปเรื่อยๆอย่าไปบวชนาน ก่อนนอนดูเอาเรามีผ้าเหลืองอยู่ในตัว <c oughs> ผ้ากาสาวพัดพ <c oughs> อ,อตื่นมาอาเห็นผ้ากาสาวพัดบวชอีกวันนึงเนี่ย <c oughs> หลับตื่นหลับตื่นเอาแค่เนี้ <c oughs> ช่วงสั้นสั้นไปเรื่ <c oughs> อยๆอยเราจะไปเอายาว <c oughs> อย่างนี้เพราะกําลังบุญเรามันมันมันมีแค่เนี้เพราะนั้นบวชไปวันต่อวัน <c oughs> บวชวันนี้เพื่อสืบต่อไปถึงวันพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆคุณยายตายแล้วไปเป็นภูมิเถวาระดับกลางในหมู่บ้านภมิเถวาแห่งหนึ่ง ได้รับบุญที่หลานทิฏไปให้ก็ทําให้สภาพท่านดีขึ้นจ้ะน้าสาวตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟศสามด้บุญที่ทําตามประเพณีและทํากระโหมคณะจ้ะาได้รับบุญที่ทิฏไปให้คุณพ่อคุณแม่เคยสร้างบุญกระโหมคณะมาแต่บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันสายบุญจริงยังไม่แน่นส่วนวิชาวิิสภัยและน้งสาวก็เช่นเดียวกันสายบุญยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ ส่วนน้องชายกับตัวลูกเคยสร้างปรมีกับหมู่คณะมาตลอดต่อเนื่องจ้ะสายบุญจะแน่นกว่าคนอื่นน้องชายทางธรรมนอดีก็เป็นกลุลบุตรเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้บวชช่วงสั้นแล้วก็ลาสิกขาไปครองเรือนแต่ต่อมาภายหลังเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกก็กลับมาบวชใหม่จนตลอดชีวิตโดยมีหน้าที่ช่วยเผยแผ่ และมีตัวลูกเป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลจ้ะชาติาพานมาลูกก็เป็นพระนั่นแหละรับพี่เลี้ยงแต่แปลกนะก็ไม่ได้เจ้าชู้นะ<อ>ชาติแล้วไม่ได้เจ้าชู้<อ>แล้วเป็นพระด้วย<อ>บวชตลอดด้วย<อ>แล้วเราจะดูว,วิบากกรมรมส่งบนนะ<อ>ถ้าเวลามันมารวมตัวกันหลายๆชาติแล้วมันปุ๊บ<อ>มันมันเสียบไปก่อนมันเอาเรื่องเงิน<อ>เนี่ยอย่างเจ้าของเคสที่ ชาติที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจ้าชู้บวชตลอดชาติดีชาตินี้ก็ไม่ได้เจ้าชู้อยากเป็นพระอีกแต่้อกชายทางธรรมเนี่ยเนี่ยบวชช่วงสั้นแล้วคลองเรือนแล้วเบื่อเบื่อก็มาบวชไปจนตลอดชีวิตมีเนื้อี่เผยแผ่ไอ้ดูเหมือนตอนนี้บวชแล้วมึงอ้าวทำไมรู้อ่ะอ๋อเดาเลยลูกอยู่ในท้องแม่นานถึงสิบแปดเดือนเพราะ วิบากกรรมแน่ดีชอบเลี้ยงลูกสัตว์ไว้ในกรงไว้ดูเล่นเอาไว้ดูเล่นไงนั่นเองเ,เป็นวิบากกรรมเล็กๆน,น้อยๆมาส่งผลจ้่เห็นไหมว่าเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยไอ้ที่ว่าเราต้องยอมกันไปเนี่ยมันไม่ยอมนะวิบากกรรมไม่ยอมนะนี่ต้องไปเรียนโรงเรียนคริสก็ไ,ม,ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรต่อมาได้เป็นประธานชมรมพุทกับพระบุญทเคยดเป็นผู้นำ มาในอดีตเป็นผู้นำนำบุญนำเทศเยอะไรเงี้ยก่อนที่เป็นพระอาจารย์ใ,ในการสร้างบารมีมาส่งลผลพุทธนดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่ทำวิชากับเผยแผ่นี่ไม่ธรรมดานะนี่นี่พึ่ง เราปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงวิชาธรรมกายทีเดียวแต่เศษการที่เป็นทหารที่ออกรบที่ได้ออกรบทรมานข้าศึกมากมาส่งผลให้ไม่ค่อยจะแข็งแรงดูไหมเวลามันไม่รู้จะทำยังไงมันเลยไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่กรรมการเมจะชูหลายชาติตามมาส่งผลในชาตินี้ทั้งัๆที่พุทธดอนที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจ้าชู้มันหลายๆชาติมารวมเงิน มันส่งผลมันก็แรงแสงหน้าแต่ก็ยังติดนิสัยพระมาทีละก,การประพฤติพรหมจรรย์รักการเป็นพระชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีใหเต็มที่แล้วอธิฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีฟงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์่าได้พลัดกันเลยจ้า,านี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสสตีสั้นๆส,ส,สำหรับ 过年的家。